สวัสดีครับวันนี้ครับมาสอนวิธีการขอ Reserve New Thing Mod Edition อัปเดตใหม่ล่าสุด 2.0 นะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับเปิดรับเวลิสนะครับของประเทศ New Thing นะครับทุกคนครับวิธีการรับเวลิสครับง่ายๆครับเดี๋ยวพี่บ่าวจะมาสอนขั้นตอนการรับเวลิสในประเทศ New Thing City อันดับแรกครับเราต้องมี Discord นะครับของเซิร์ฟ New Thing นะครับอันดับ2นะครับเราต้องมีตัวละครที่สมัครในประเทศนะครับของตัวละครของเรานะครับแล้วก็นะครับตัวที่3ก็คือนะครับก็คือ1 ID ครับ1ผู้เล่นนะครับกับ Discord 1อันนะครับ1ตัวก็คือเชื่อมโยงกันนะครับก็คือคนมีหลายรหัสก็ไม่สามารถที่จะเล่นนะครับหลายรหัสได้ครับ1 ID ครับ1 Discord นะครับสำหรับนะครับการขอวิธีนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาสอนง่ายๆครับการขอวิธีนะครับที่พี่บ่าวประกาศนะครับการเปิดลงทะเบียนรับวิธีนะครับกันด้วยนะครับเรากรอกวิธีครับกรอกวิธีนี้นะครับเราไม่ต้องกรอกนะครับคําว่าเฮ้ยเราชื่อโลเปนะครับเราอายุเท่าไหร่เล่นบทบาทยังไงนะครับคาแรคเตอร์ยังไงไม่ต้องนะครับง่ายๆครับนะครับระบบของเรานะครับการขอลิสต์ครับขอฟรีครับใครที่นะครับขอไม่เป็นก็ดูคลิปของพี่บ่าวได้นะครับเข้ามาหน้านี้ปั๊บนะครับเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับนะครับหากคุณต้องการขอลิสต์นะครับโปรดกดปุ่มขอลิสต์นะครับทุกคนง่ายๆครับไม่ต้องมีอะไรเยอะครับเราเข้ามาหน้านี้ปั๊บนะครับของกรอกฟรีลิสต์ครับขอลิสต์เลยครับปั๊บปั๊บนะครับแล้วก็มันจะขึ้นบอกมาแล้วการกรอกวลิตนะครับก็คือเราใส่ชื่อของเราไปนะครับชื่อพี่บ่าวไปนะครับแต่ว่าของใครก็คือขอชื่อของคุณนั้นนะครับในตัวละครเกมนะครับหากท่านไม่มีตัวละครในประเทศครับมันก็จะบอกว่าไอ้คนเข้ามาสมัครลงทะเบียนตัวละครในเกมก่อนนะครับก่อนที่จะมาขอวลิตนะครับเราก็พอเรากดยืนยันส่งปั๊บมันก็จะเด้งนะครับบอกว่าผู้ใช้งานครับคนนี้ได้รับยืนยันวลิตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาดูการแจ้งเตือนนะครับว่าเราดับเวลิสแล้วครับโอเคหากนะครับเราไม่ได้มีเวลิสนะครับไม่มีเวลิสนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูว่าการไม่มีเวลิสครับมันจะขึ้นยังไงนะครับการขอเวลิสปั๊บนะครับเราเขียนชื่อไปนะครับถ้าเป็นชื่ออื่นก็คือมันจะขึ้นแบบว่าแบบคุณไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าสมัครตัวละครนะครับในเกมนะครับมันก็จะแจ้งบอกตรงนี้เลยนะครับแล้วเรามียกตัวอย่างให้ดูครับมันมีอยู่พี่บ่าวเห็นอยู่ครับอย่างนี้นะครับอย่างเช่นคุณนี้ครับผู้ใช้งานนะครับเนี่ยเบิดพ่อผิดพลาดนะครับชื่อนี้ยังไม่ได้สมัครตัวละครโปรดลงทะเบียนตัวละครเกมก่อนแล้วลองใหม่อีกครั้งนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับใครที่แบบตัวละครไม่สมัครแบบเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าลงทะเบียนรับเวลิสมันลงไม่ได้ครับต้องสมัครตัวละครในประเทศก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีประโยชน์ให้ทุกคนสำหรับนะใครที่ขอเวลิสไม่ปินนะครับเด็กใหม่นะครับของประเทศนิวติงครับดูคลิปพี่บ่าวก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดคอมเมนต์ก็ได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้การขอวิธีก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ